สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจากเอทชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับปลูกอ้อยนะครับเป็นอ้อยที่เรามาคั้นน้ำอ้อยกินนี่แหละครับผมทำกินทำขายนะครับน้ำอ้อยที่เราซื้อขวดละ10บาท15บาท20บาทอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมสั่งมาปลูกนะครับแล้วก็จะขยายพันธุ์แล้วก็กะว่าจะทำน้ำอ้อยขายหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านผมอยู่ติดถนนนะครับเป็นถนนเดินทางนะครับวังม่วงนะครับไปลำนาลายท่าหลวงนะครับขึ้นสายเหนือนะครับเพชรบูรณ์หล่มสักนะครับแล้วก็ถ้าไปทางวังม่วงก็เข้าสระบุรีนะครับเข้าอยุธยากรุงเทพครับเนี่ยครับบ้านผมอยู่ติดถนนผมก็เลยจะทำน้ำอ้อยขายผมก็เลยคิดว่าซื้ออ้อยพันธุ์ดีมานะครับเป็นอ้อยนะครับ50นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับท่านผู้ชมมาแกะกล่องดูกันครับนี้ผมสั่งทางผมเห็นข้อมูลทาง Facebook ครับผม50นะครับ50ข้อนะครับท่านผู้ชมอ้อมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ50ข้อ150บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งตามข้อเขาก็จะมีตานะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่นะขออนุญาตนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามานับนะครับว่าใน50ข้อไหมนะครับท่านผู้ชม3นะครับนี่ครับ5นะครับ10 15 2025 30 35 40 10เปียกนะครับ45เพราะว่าน้ำอ้อยออกนะครับ50แถมมาประมาณ5ข้อครับแถมมา5ข้อจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมนี่ฮะ55ข้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปปลูกอ้อยลงดินกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับในสวนก็ปลูกหลายอย่างนะครับผมผสมผสานกันนะครับตอนนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับหน่อไม้กิมซุงนะครับกำลังงามเลยครับนี่ปลูกยังไม่ถึงปีนะครับท่านผู้ชมผมก็จะทำปลูกอ้อยตรงนี้นะครับเป็นแถวไปเลยนะครับ50ข้อครับท่านผู้ชมเราก็ขุดหลุมนะครับแล้วก็นำนะครับข้ออ้อยนะครับลงนอนนะครับแบบนี้นะฮะเป็นแถวนะครับผมปลูกเป็นแถวไปเลยนะครับเลาะรั้วนะครับเป็นแถวไปเลยเดี๋ยวเราจะทำการกลบดินครับท่านผู้ชมนี่นะฮะข้างซ้ายก็จะถือกล้องข้างขวาก็จะกลบดินนะครับนี่นะครับจะจอบขุดนะครับง่ายๆปลูกง่ายมากๆครับอ้อยนะครับนี่ช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่ต้องรดน้ำเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าเกิดฝนหยุดนะครับมันขึ้นไปแล้วนะก็ใส่ปุ๋ยแล้วปลูกแบบชีวภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะผมก็ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงนะครับแล้วก็ปุ๋ยนมสดนะครับไข่นะครับง่ายๆครับช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องรดน้ำครับท่านผู้ชมนะครับปลูกเป็นแถวไปเลยเดี๋ยวก็มีอ้อยไว้คั้นน้ำอ้อยนะครับครับท่านผู้ชมก็เป็นอ้อยนะฮะ50เอาไว้คั้นน้ำนะครับคั้นน้ำขายได้นะครับผมเอาไว้ดื่มนะครับชื่นใจนะครับน้ำอ้อยสดนะครับปลูกง่ายๆครับเนี่ย50ข้อ150บาทส่งฟรีนะครับนี่ผมสั่งทาง Facebook มานะครับก็ปลูกง่ายๆนะครับผมปลูกแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยานะเดี๋ยวจะเป็นการสร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งให้กับผมนะครับผมก็มาอยู่บ้านก็พยายาม
ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพราะที่บ้านชอบกินด้วยนะครับเด็กๆชอบที่บ้านนะครับลูกหลานก็เลยจะทำน้ำอ้อยขายเราก็เลยมีนะครับต้นพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้นี่ปลูกง่ายๆขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมปลูกง่ายๆครับผมแล้วพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ